ากว่าน้ำมันแต่อัตจันน้ำมันมาแพงกว่าค่าเหตุนี้และหน้าชาวนาคนจนเจ้าเก่าจึงต้องนั่งกอดเข่าสบเศร้าอยู่กับความจนแทบผุพังกระดูกหลังงอกว่าข้าวจะพอแต่ก็รวงรู้ชูต้นได้ข้าวเต็มลานเดียวเดียวก็พลันเศร้ามนจำต้องตวงให้คนดอกทบต้นเขามายืนทวงข้าวหนึ่งเม็ดชาวนาเช็ดเหงื่อหนึ่งหยดข้าวที่งามหมดจดเหงื่อทั้งหมดหลั่งรินจากสวงแต่เงินที่ได้จากการขายข้าวนั้นทั้งปวงกลับไปผลิดอกออกรวงอยู่ในพุงพ่อข้า500คนที่มือถือเคียวไม่เท่าคนเดียวที่ถือลูกคิดไปมาโปรดเธอสวรรค์เทวันท่านจงเมตตาจงให้ข้าวในนาหลบพ้นหน้าฟุ้งเหลือบกินแรงผมเนี่ยเกิดมาภายใต้คนอำเภอบ้านหมี่เนี่ยนะทำนามาตลอดครับตั้งแต่เรียนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเอาควายไปไถนาออกจากบ้าน 6-7 กิโลไปไถนาตั้งแต่ตี 4:00 ตี 5:00 ถึง 3:00 โมงครับควาย3ตัวพ่อแม่ลูกนะพลิกพื้นแผ่นนามาทำนามามันก็อยู่รอดมาทุกวันนี้ครับคนสิงห์บุรีมีอาชีพเป็นเกษตรกรครับแล้วก็อาชีพที่ทำคือทำนาเป็นส่วนใหญ่ก็มีชาวสวนบ้างนะแต่ว่าไร่อ้อยบ้างสวนผักบ้างแต่ก็ไม่มากเท่ากับอาชีพทำนาถ้าราคาข้าวตกต่ำเนี่ยนะครับในขณะที่ต้นทุนมันไม่ได้ลดลงผลผลิตออกมานั้นทำให้ชาวนาเนี่ยขายข้าวแล้วไม่ได้กำไรเพราะงั้นการที่จะทำนาโดยที่ขายข้าวไม่ได้กำไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะทำนาถูกไหมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะติดกับทางจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ด้วย101ฮะนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ครับยโสธรมหาสารคามครับในสมัยอดีตนะครับตั้งแต่โบราณมันไม่มีถนนแบบทุกวันนี้คนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ทางเกวียนหรือเดินเอาแล้วเดินไปสิครับเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าคุณไม่มีน้ำกินนะครับก็ต้องร้องไห้อย่างนั้นเลยเอาน้ำตามากินแทนเป็นเขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้การเคลื่อนชุมชนสัปดาห์นี้ครับลงพื้นที่มาที่ทุ่งนาของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของพื้นที่นะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดลพบุรีครับท่านสุชาติหลายน้ำเงินครับสวัสดีครับสุชาติครับสวัสดีครับคุณปฐมพงศ์ครับผมแหมวันนี้เรามายืนกันเรียกว่ากลางทุ่งนาอันแห้งแล้งเลยของอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีแต่ครับก็แสดงว่าวิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่ที่บ้านหมี่ทำนากันเยอะเหรอครับท่าน90% โอ้ 90% เลยใช่คำว่า 90% เลยเพราะว่าอาชีพหลักคือทำนาทำไร่ตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่พากันทำมาชั่วลูกชั่วหลานหลายช่วงคนครับยึดอาชีพทำนามาตลอดครับท่านสุชาติเองก็เป็นลูกชาวนา 100% ฮะนะฮะเราเขียนไว้ในใบสมัครผู้แทนราษฎรด้วยเลยครับอาชีพทำนาทำไร่พ่อแม่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ครับชีวิตของผู้แทนชาวบ้านนะฮะของอดีตส.ส.สุชาติลายน้ำเงินวันนี้เป็นยังไงครับก็ต้องบอกครับว่าพูดแทนไม่เท่าไหร่ครับแต่ชาวบ้านลำบากมากอ๋อเหรอครับหนึ่งยาเสพติด
สองโจรขโมยสามความแห้งแล้งความอดอยากเนี่ยครับคือที่นี่เคยทำนานะครับแต่ก่อน3ครั้ง3รอบทุกรัฐบาลเราไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนฮะก่อนหน้ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่บริหารประเทศมาครับเขาก็ทำนาทำไร่มาตลอดก็อยู่กันมาได้ที่เรายืนอยู่ท่านสุชาติครับทางด้านหลังเนี่ยนะฮะโอ้มันทำไมแล้งจังเลยปีนี้มันไม่ใช่ปีนี้ครับมันแล้งมาแต่ปีที่แล้วครับอ๋อเหรอครับแต่อดทนไงมันไม่มีใครอดทนดีเท่าชาวนาหรอกครับสงสารชาวบ้านครับไม่มีอาชีพอะครับแต่ก่อนมีอาชีพเนี่ยนะฮะเขาวางโครงการได้เลยครับว่าประกันเขาก็เจอมาแล้วจำนำเขาก็เจอมาแล้วครับรัฐบาลช่วยก็เจอมาแล้วสุดท้ายไปถามเอาเองครับว่าเขาชอบใครผมมาวันก่อนน่ะมองเห็นเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยครับใช่ผมไปงานบวชครับชาวบ้านนั่งอยู่ที่โต๊ะเขาตะโกนข้างล่างบอกฉันทนไม่ไหวแล้วฉันเคยทำนา5คราวสสไม่เหลืออะไรแล้วกู้ทุกอย่างยืมทุกอย่างเห็นบอกกู้ทกสก็กู้ทุกอย่างชาวนาครับเงินนอกระบบก็กู้เมื่อสักครู่นั่งรถมาเห็นมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกเพียบครับร้อยละ30ตอนนี้เหรอฮะร้อยละ30เลยครับโอ้โหจะอยู่กันยังไงต้องบอกว่าทุกชาวนามีมากมายท่านสุชาติเองถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นสสแล้วนะฮะแต่ก็ยังอยู่กับพี่น้องไม่ต้องกลัวแสดงว่ารับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องตลอดเวลาทุกของชาวนาที่ท่านสุชาติได้ยินมาในพื้นที่เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้คือทุกของชาวนาในพื้นที่เนี่ยนะผมบอกตรงๆครับผมเนี่ยเกิดมาภายใต้คนอำเภอบ้านหมี่เนี่ยนะทำนามาตลอดครับตั้งแต่เรียนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเอาควายไปไถนาพี่สาวเป็นผู้หญิงหมดผมลูกชายคนเดียวต้องตื่นจากบ้านตีสามขี่ควายไปเพื่อไปนาออกจากบ้าน 6-7 กิโลไปไถนาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึงสามโมงควายสามตัวพ่อแม่ลูกนะพลิกพื้นแผ่นนามาทำนามามันก็อยู่รอดมาทุกวันนี้ครับเหมือนโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะฮะมันมาตั้งแต่สมัยก่อนมีมาก่อนสมัยที่นายกยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลแล้วเหรอครับจำนำนะฮะมันมีมาก็ลองผิดลองถูกมามีตั้งแต่จำนำมีตั้งแต่ประกันมีตั้งแต่เอาไปช่วยกันทำโรงสีไปช่วยกันอะไรต่างๆมีหมดครับแต่สุดท้ายวันนี้กลับไปถามเถอะครับว่าชาวบ้านเขาชอบนโยบายใครยิ่งลักษณ์บอกจำนำเนี่ยอยู่กับใครตังอะอยู่ที่ชาวบ้านชาวนาชาวนาก็เอาไปใช้จ่ายให้ลูกไปโรงเรียนไปซื้อทองไปซื้อรถไปดาวอะไรต่างๆครับก็มีความสุขพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวท่านสุชาติฮะผมเองได้คุยกับชาวนาทั่วประเทศเลยนะเห็นบอกว่าปัญหาคลาสสิกนะฮะของพี่น้องชาวนาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยก็คือเรื่องราคาข้าวถูกต้องวันนี้ระบบตายหมดเจ๊งหมดครับ1แล้ง2ไม่ได้ทำพวกเฒ่าแก่โรงสีก็อยู่ไม่ได้พวกขายยาก็อยู่ไม่ได้พวกขายปุ๋ยก็อยู่ไม่ได้ชาวนาก็อยู่ไม่ได้ครับวันนี้ทุกคนต้องมากอดคอกันตายในยุคที่เรียกว่ามีโครงการรับจำนำข้าวเห็นว่าเป็นยุคทองของชาวนาไทยถูกต้องกล้าพูดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือยุคจำนำข้าวเนี่ยนะฮะกับประกันข้าวเนี่ยจำนำจะต้องดีกว่าประกันเพราะอะไรป่ะผมจะยกตัวอย่างเพราะอะไรครับเหมือนชาวนาบอกอ้าวฉันมีนา40ไร่นายกนายขอมาดูเลยว่าไอ้นี่ทำนาจริงไหมครับถ้าทำนาจริงออกใบประทวนให้แล้วก็ไปเอาตังค์จากรัฐบาลนี่ก็คือจำนำไงครับแล้วเงินถึงชาวนาถูกต้องไปรับเองนายกปูไม่ได้ไปรับสักบาทถึงพี่น้องชาวนาโดยตรงเข้าบัญชีจากทกส.ถึงชาวนาอย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับโกงไหมล่ะผมถามอย่างนี้ไม่โกงฮะผมเองได้มีโอกาสได้คุยกับชาวนาหลายๆที่เห็นบอกว่าในช่วงจำนำข้าวโอ้โหตอนนั้นนารายได้ในครอบครัวก็มากขึ้นมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนท่านสุชาติครับฟังแล้วชื่นใจฮะความสุขที่แท้จริงก็คือฝนน้ำครับข้าวในท้องไร่ท้องนาแต่ก่อนมันเขียวชุ่มฉ่ำไปหมดแล้วครับครับช่วงที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรใหม่ๆเนี่ยทำให้ทุกอย่างเพื่อให้หนึ่งเขามีอาชีพเขาจะได้อยู่บ้านได้ครับแม้กระทั่งลูกที่เคยอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะก็ลาออกมาเพื่อจะมายึดอาชีพต่อพ่อต่อแม่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องเห็นบอกว่าหลายครอบครัวเลยความหวังไงฮะพอไปอยู่ในกรุงเทพก็ไปแย่งพื้นที่เขาครับแต่ถ้ากลับมาบ้านตัวเองก็มาทำนาแทนพ่อแทนแม่ครับแต่ถามว่าวันนี้จะกลับมาทำนาแทนพ่อแทนแม่ได้ไหมไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมจะไปทำอะไรครับมันแล้งอย่างเงี้ยครับคนที่ทำนานี่ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะครับทหารในบ้านผมเนี่ยเอ้าทหารก็ทำนาเหรอฮะทำนาบางคนทำ20ไร่ทำ30ไร่อ๋อเอาบริเวณเมืองทหารนี่ครับถูกต้องเมืองทหารนี่แหละส่วนมากก็ทำจำนำข้าวเหมือนกันชอบทหารชอบบอกท่านสุชาติผมชอบจริงๆจำนำข้าวเนี่ยเพราะอะไรได้ตังค์ไวถึงไวไปรอเงินเดือนทหารจะไปอยู่ยังไงครับพอเ
ราะเงินเดือนทหารบางคนเนี่ยเงินเดือน 12,000 ผมยกตัวอย่างเอาแค่ลูก2คนลูก2ละลูก2ไปโรงเรียนกี่บาทต้องใช้จ่ายต้องใช้จ่ายใช่ถามว่าทหารไปทำพิเศษอะไรได้มั่งรายได้ไม่พอไม่มีรายได้ก็มาได้จากทำนาก็มาทำนาถูกต้องเป็นทำนารำได้เสริมวันนี้ชาวนาจะรักใครจะเกลียดใครเนี่ยนะฮะอยู่ในใจเขาหมดครับไม่ต้องไปท้ายิ่งคุณไปท้าคนนู้นคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอาคนนู้นไปคุมเอาคนนี้ไปคุมครับสุดท้ายนะฮะคุมไม่อยู่หรอกครับเพราะคุณไม่ได้คุมเขาด้วยใจครับไม่ได้ให้ด้วยความจริงเพราะคุณไม่มีความจริงต่อเขาไม่มีความจริงใจต่อเขาเลยครับจะให้เขารักได้ยังไงผมถึงบอกว่าขอร้องได้ก็ต้องขอร้องครับนะครับใครที่เคยบริหารประเทศมาเนี่ยนะฮะทุกคนเห็นหมดครับทุกคนมาบริหารเพื่อประชาชนครับผมบอกว่านี้เรื่องสีเสื้อเรื่องอะไรวันนี้เห็นแล้วเงียบไปแล้วเห็นไหมครับใช่ก็กราบเรียนพี่น้องเลยครับว่าครับวันนี้เราคนไทยด้วยกันครับต่อไปนี้ให้เราใส่เสื้อสีประชาชนสีอะไรประชาชนที่รักองค์พระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกคนต้องรักครับไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่รักชาติบ้านเมืองตัวเองฮะใช่ฮะไม่มีผมกล้าพูดครับแล้วไม่มีนักการเมืองคนไหนหรอกครับที่จะไปแบ่งว่าคนนู้นรักคนนี้คนนี้คนนั้นรักคนนั้นไม่ใช่ครับทุกคนต้องรักประเทศรักชาติรักแผ่นดินของตัวเองเพื่อจะพัฒนาประเทศคุณให้แข่งกับประเทศคนอื่นเขาครับวันนี้นะฮะลองเดินกลับไปมองแค่ประเทศสิงคโปร์แค่นั้นนะฮะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่าเงินสิงคโปร์25.50 บาทไปไกลแล้วครับเขาข้ามไปไกลแล้วใช่แต่บ้านเราเนี่ยยังมาฟัดกันเองอยู่เลยไอ้คนนู้นก็ชั่วไอ้คนนี้ก็เลวครับแล้วผมถามว่าคนไหนดีกว่ากันนะนั่นสิฮะให้ประชาชนตัดสินดีไหมฮะถูกต้องครับผมต้องบอกเขาว่าวันนี้ใครก็เอ่ยก็ดีใครหลายๆคนก็ดีจะไปบอกว่าคนนู้นมีเป็นผู้มีอิทธิพลคนนี้เป็นนักเลงคนนี้เป็นโจรไปถามชาวบ้านเขาดูว่าคนไหนเป็นคนจะเป็นโจรมันเลวมันชั่วเนี่ยมันรู้อยู่ครับก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ฮะฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจากเสียงสะท้อนของตัวแทนพี่น้องนะครับที่อยู่กับพี่น้องในพื้นที่อยู่กับชาวนาครับแล้วก็เป็นชาวนาตัวจริงเสียงจริงคนนึงแล้วครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดลพบุรีครับท่านสุชาติหลายดำเนินครับขอบคุณท่านสุชาติที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเปิดจองด่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่2โควต้าการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน519 เมกะวัตต์เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนผู้สนใจยื่นเอกสารสมัครโควต้าจับสลากเป็นเจ้าของสัมปทานใบอนุญาต PPA รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยสัญญาระยะยาว25 ปีเต็มสร้างรายได้เข้าหน่วยราชการมากถึงปีละ5 ล้านบาทด้วยกำลังการผลิตสูงสุด5 เมกะวัตต์ต่อโครงการข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีขนาดพื้นที่จำนวน60 ไร่สามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพร้อมรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการขายกระแสไฟฟ้าระยะยาว25 ปีสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครด่วนหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com เปิดโอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มบริษัทโซลาร์ออสเตรเลียเปิดจองด่วนโครงการร่วมลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเหลือที่20 ไร่กำลังการผลิต1 เมกะวัตต์รับรู้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีละ10 ล้านบาทสัญญาภาครัฐสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ 5.66 บาทต่อหน่วยสัมปทานสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรปี2558สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงด้วยส่วนแบ่งกำไรปันผลระยะยาว25ปีเต็มอัตรากำไรปันผลร้อยละ 10% จองก่อนมีโอกาสรวยก่อนสนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีสำรองที่นั่งโทร
02-892-0981 0819-900-2475หรือ www.solarau.com ท่านผู้ชมครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มครับที่เป็นโครงการสำหรับหน่วยงานราชการหรือว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่1ครับตอนนี้ก่อสร้างกันแล้วนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดตอนนี้ผลิตไฟขายให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยครับวันนี้เราลงพื้นที่นะครับมาดูโซล่าฟาร์มครับท่านผู้ชมครับนะที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขายไฟแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้มากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่านผู้สมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณสุโชคครับสวัสดีครับแหมนะครับไปไหนมาไหนก็เห็นโซล่าฟาร์มฟาร์มใหญ่ๆผลิตไฟฟ้านะครับตอนนี้ผลิตเรียกว่าให้กับชุมชนใช่ บริการในชุมชนคุณสุโชคใช่ครับแม่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากครับผมเป็นโซล่าชุมชนนะครับใช่ครับครับทำไปหลายที่ครับบางที่ก็1เมกะวัตต์บางที่ก็3เมกะวัตต์5เมกะวัตต์ใช่ครับขายไฟ3ล้านถึง5ล้านบาทเราก็ไปดูกันมาแล้วอย่างที่ลพบุรีนะถูกต้องครับก็มีหลายพื้นที่ทั่วประเทศฮะก็เป็นโซล่าฟาร์มเพราะพื้นที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีแสงแดดที่ดีมากใช่ครับสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะได้ไฟฟ้าได้เยอะนะครับครับรัฐบาลเองก็สนับสนุนหลายโครงการนะฮะตอนนี้โครงการโซล่าฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและก็ภาคสหกรณ์การเกษตรระยะที่2กำลังจะเปิดแล้วครับใช่ครับเป็นโครงการหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร800เมกะวัตต์นะครับซึ่งระยะที่1เนี่ยเปิดไป200กว่าเมกะวัตต์นะฮะครับซึ่งติดโครงการไปแล้วนะฮะใช่ครับโครงการระยะ2ที่จะเปิดใหม่เราก็มีโครงการจัดโครงการโซล่าชุมชนขึ้นมาตำบลละ1เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีการร่วมทุนเนี่ยนะครับกับหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของโครงการใบอนุญาตนะฮะจะเป็นหน่วยงานราชการอาชีวะหรือเป็นกรมต่างๆในกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่รัฐจัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับครับเราก็มีการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของใบอนุญาตขนาดกำลังผลิต1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์ใช่ครับ1ตำบลนะครับพอใช้ในชุมชนเลยนะคุณครับผมแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้าน10กองทุนหรือ100กองทุนเป็นผู้สนับสนุนโครงการก็เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านนะกับชุมชนเมืองนะฮะให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนในการที่หาโครงการเข้ามาซึ่งเราก็เสนอโครงการเป็นโครงการโซล่าฟาร์มก็เป็นการรวมทุนกับกองทุนหมู่บ้าน100กองทุนกองทุนละ 650,000 นะครับ100กองทุนก็สามารถเข้าร่วมโครงการในการก่อสร้างโซล่าฟาร์มให้หน่วยงานราชการสำหรับหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะแบ่งรายได้อยู่ที่ร้อยละ 10% นะฮะก็ประมาณรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาทต่อเดือนน่าสนใจเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยใช่ครับอย่างโซล่าฟาร์มชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครับผมเพราะว่าเรียกว่าบริการพี่น้องในชุมชนใช่ครับนะครับได้ใช้ไฟฟ้าผลิตในชุมชนใช้ในชุมชนใช่ครับแล้วยังมีรายได้ด้วยครับผมเพราะผลิตไฟขายกับการไฟฟ้าภูมิภาคใช่ไหมถูกต้องครับผมผลิตไฟฟ้าขายภูมิภาคเนี่ยสัญญาก็25ปีระยะยาวเลยครับระยะยาวเลยเที่ยวนี้ระยะที่2เนี่ยเปิดพื้นที่ภาคไหนจังหวัดไหนบ้างครับระยะแรกจะเป็นภาคกลางนะครับระยะที่2จะเป็นภาคอีสานนะครับครับเป็นส่วนใหญ่กับภาคเหนือนะครับเราก็มีการโครงการโซล่าชุมชนโดยให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมจะได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกลับเข้าไปสู่ชุมชนแล้วที่ดินล่ะครับที่ดินก็เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่นะครับเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับหน่วยราชการสร้างโซล่าฟาร์ม25ปีคนที่4ก็คือโซล่าออสเตรเลียใช่เป็นผู้ก่อสร้างและดูแลรักษาระบบทั้งหมดดูแลถึง25ปีก็ดำเนินการโดยโซล่าออสเตรเลียนะครับใช่ครับท่านใดสนใจนะครับอยากเข้าร่วมโครงการติดต่อคุณสุโชคได้เลยแล้วก็ทีมงานเลยครับต้องด่วนเลยนะครับทุกพื้นที่เป้าหมายที่คุณโชคเล่าให้ฟังนะครับนะว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่ครับผลิตใช้เองในชุมชนนะครับแล้วยังขายให้กับการไฟฟ้าแล้วก็รายได้กลับเข้าสู่ชุมชนด้วยอย่างยั่งยืนครับจริงๆนะครับกับเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับต้องขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับครับร้อยคนที่มือถือเกี่ยวไม่เท่าคนเดียวที่ถือลูกคิดไปมาโปรดเถิดสวรรค์เทวันท่านจงเมตตาจงให้ข้าวในนาหลบพ้นหน้าฟุ้งเหลือบกินแรงท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดภาคกลางครับ
ที่ต้องบอกว่าที่นี่เป็นนาข้าวซะส่วนใหญ่ครับพี่น้องชาวนาเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีย่อมอยู่ที่ราคาข้าวนะครับผมลงพื้นที่มาที่อำเภออินบุรีสิงห์บุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของสถานที่นะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสิงห์บุรีครับท่านดร.สุรสารผาสุขครับสวัสดีครับท่านดร.สุรสารครับสวัสดีครับครับผมแล้ววันนี้เรายืนอยู่กลางทุ่งนาเลยใช่ครับนะครับจะเห็นว่าผมขับรถมาเนี่ยนะพื้นที่สิงห์บุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่นาข้าวเยอะเลยครับส่วนใหญ่ครับเลยฮะครับอ๋อครับสิงห์บุรีส่วนใหญ่นั้นคนสิงห์บุรีมีอาชีพเป็นเกษตรกรครับแล้วก็อาชีพที่ทำคือทำนาเป็นส่วนใหญ่ก็มีชาวสวนบ้างนะแต่ว่าไร่อ้อยบ้างสวนผักบ้างแต่ก็ไม่มากเท่ากับอาชีพทำนาครับนะครับก็เป็นอาชีพที่ยึดกันมาตั้งแต่เนิ่นนานบรรพบุรุษเลยแล้วใช่ครับยึดกันมาแต่สมัยมีที่นาเป็นของตัวเองจนกระทั่งที่นาไม่เป็นของตัวเองต้องไปเช่าเขาทำนาแหละครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็เช่าเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนบางส่วนก็มีที่นาเป็นของตัวเองนะครับครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชาวนาจะดีหรือไม่ดีอย่างที่บอกเนี่ยอยู่ที่ราคาข้าวถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้าราคาข้าวตกต่ำเนี่ยนะครับในขณะที่ต้นทุนมันไม่ได้ลดลงใช่ฮะไม่สะท้อนมันก็เวลาผลผลิตออกมานั้นทำให้ชาวนาเนี่ยขายข้าวแล้วไม่ได้กำไรครับนะเพราะงั้นการที่จะทำนาโดยที่ขายข้าวไม่ได้กำไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะทำนาถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องของการทำนานั้นเป็นอาชีพที่มีมาแต่เนิ่นนานโบราณนานเลยแล้วแต่รุ่นปู่ย่าตายายเราถึงปัจจุบันนี้นะแต่ว่าพอเกษตรกรชาวนาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากราคาข้าวก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องเกษตรกรเขาก็บอกว่าเรื่องของน้ำเนี่ยยังพอที่จะทนกันได้ยังแสวงหาแหล่งน้ำได้แต่ที่สำคัญยิ่งคือเรื่องของราคาข้าวเรื่องราคาข้าวถูกต้องครับเห็นบอกว่าเป็นปัญหาที่ยาวนานใช่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับพี่น้องชาวนาอย่างยิ่งเลยเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าในสมัยก่อนรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวอย่างชัดเจนนะก็ทำให้เกษตรกรที่มีอาชีพทำนานั้นลืมตาอ้าปากได้สามารถที่จะกำหนดแผนนะในการดำเนินชีวิตของตัวเองได้ว่าจะทำอะไรนะเงินจากการจะทำนาเท่านี้ไร่ได้ข้าวเท่านี้เกวียนนะได้เงินจากการขายข้าวจำนวนเท่าไหร่ถ้าราคาข้าวประมาณเท่านี้ความชื้นของข้าวเท่านี้นะฮะ 15,000 12,000 13,000 นะ 10,000 หรือข้าวหอมมะลิ 20,000 นะก็สามารถจะวางแผนอนาคตของตัวเองและลูกหลานคนในครอบครัวแล้วเขาจะทำอะไรแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหลังจากที่การดูแลเกษตรกรชาวนานั้นห่างหายไปใช่ไหมครับส่งผลให้คนทำนาเริ่มไม่มั่นใจว่าถ้าทำแล้วนั้นนาจะตัวเองและครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงนาจะต้องขาดทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะลืมตาอ้าปากได้เห็นบอกบางคนเริ่มจะขายที่นาบ้างแล้วเหมือนกันครับครับใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ไม่ได้ครับนะเพราะว่าอาชีพหลักๆเขาคือทำนาครับนะเมื่อไม่สามารถทำนาได้ด้วยเหตุผลราคาไม่ดีหรือเรื่องของความแห้งแล้งก็ตามแต่นะครับ นะเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ถ้าเพราะชีวิตต้องกินต้องใช้ทุกวันนั่นสิฮะลูกหลานไปเรียนทุกวันนะมีอาหารการกิน3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวเพราะนั้นต้องมีรายจ่ายทุกวันแต่รายได้ไม่เกิดขึ้นเลยแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงถูกไหมครับอยู่ลำบากเหลือเกินลำบากครับเดิมทีทำนาได้กี่ครั้งที่นี่ก็อย่างน้อย2ครั้งครับตามปกติคือนาปีครั้งหนึ่งกับนาปรังครั้งหนึ่งครับนะยกเว้นว่าถ้ามีน้ำเพียงพอก็อาจจะทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ2ครั้งต่อปีนะครับทำได้พื้นที่สิงห์บุรีครับในทุกอำเภอเลยนะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองชายขอบอำเภอบางระจันอำเภอค่ายบางระจันอำเภอท่าช้างนะฮะแล้วก็อำเภอพรมบุรี6อำเภอแล้วปีที่แล้วกับปีนี้ล่ะปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเลยใช่ครับไม่ต่างกันเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลไม่อุดหนุนนะฮะเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับใช่ครับก็ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในเกษตรกรใช่ไหมครับว่าเขาจะทำนาแล้วจะขายข้าวหรือขายพืชผักผลไม้ในสวนเขานั้นได้สูงกว่าราคาต้นทุนของเขาหรือไม่เขาก็ตัดสินใจนะครับว่าจะทำดีหรือไม่ทำแสดงว่าความจริงชาวนาวันนี้กำลังยากลำบากครับลำบากผมต้องเรียกว่าชาวนาลำบากจริงๆสิ่งที่เราคุยกันนี้ไม่ใช่เราพูดขึ้นมาโดยอุปโลกนะแต่เราคุยกันในข้อเท็จจริงสัมผัสจากคนที่เป็นเกษตรกรชาวนาและเขาลำบากเช่นนั้นจริงๆครับไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตามแต่คำตอบจะได้มาในทํานองเดียวกันเสมอว่าเขาลำบากจริงๆครับนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวนาหลายจังหวัดนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มคิดถึงโครงการรับจำนำข้าวอยากให้โครงการนี้กลับมาพี่น้องที่สิงห์บุรีรู้สึกแบบนั้นไหมฮะผมเชื่อมั่นนะครับว่าชาวสิงห์บุรีเองก็รู้สึกเช่นนั้นนะเพราะว่าความแตกต่างระหว่างรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในอดีต
ที่ยืนยันในโครงการรับจำนำข้าวกับปัจจุบันนี้มันเป็นความแตกต่างที่ทำให้ชาวนาเห็นได้อย่างชัดเจนเขาสัมผัสด้วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าเขาทวินหาเขาหวนหานะความเป็นอยู่ที่มีความสุขของเขาในสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะพิสูจน์ทราบนะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพี่น้องชาวนาครับสิ่งที่เราได้มาเป็นคำตอบก็คือยืนยันสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนนะเขาจะพูดถึงนะท่านนายกที่ได้ทำมาเพื่อเกษตรกรชาวนาครับนะครับนะแล้วก็อยากให้โครงการเหล่านั้นกลับมาสู่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งครับนะเขามีความสุขกับการที่จะได้ทำนานะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่ดูแลครอบครัวด้วยเงินที่เกิดจากการขายข้าวในที่นาของเขาในราคาที่ยุติธรรมกับตัวเขาครับแล้วก็โอกาสหรือความหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับเมื่อราคาข้าวดีใช่ครับนะครับความหวังกับอนาคตของลูกหลานนะท่านนะถูกต้องครับนะฮะหลายคนก็บอกกับผมว่าถ้ามีเงินเนี่ยนะจะบอกลูกให้ส่งไปเรียนไกลๆเลยแล้วบอกว่าอย่ามาทำนาเลยมันลำบากพ่อแม่ลำบากเหลือเกินไม่อยากให้ลูกลำบากชาวนาตอนนี้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าชาวนาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังมีนโยบายที่ดูแลผลผลิตทางเกษตรของชาวนาอยู่ผมยังมั่นใจว่าคุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นการทำนาของเขาจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงนะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นและสุดท้ายเลยนะเขาจะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคงในประเทศนี้นั่นสิครับเพราะว่าปัจจุบันต้องบอกว่าหลักประกันชาวนาไม่มีเลยถูกต้องเงินเดือนก็ไม่มีท่านสสชาวนาเนี่ยใช่ครับใช่ครับเงินเดือนก็ไม่มีก็ยังโชคดีที่มีหลักประกันสุขภาพอยู่บ้างนะแม้เรามาล่อจะถูกยึดคืนไปซะอย่างนี้น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับก็นั่นสิครับก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรชาวนานั้นก็ต้องทำยังไงถึงจะให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพวิกฤตขนาดนี้นะครับบ้านเมืองนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้แล้วก็ตามแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปครับไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ชีวิตต้องกินต้องอยู่นะครับจะกินอยู่ยังไงนะก็เป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องลงมาดูแลครอบครัวของตนเองใช่ให้เต็มที่นั่นสิครับน่าเห็นใจฮะเอาสุดท้ายให้ท่านฝากความคิดถึงพี่น้องชาวนาสิงห์บุรีพี่น้องทั่วประเทศนะครับฮะที่กำลังลำบากอยู่เลยตอนนี้ครับครับก็ด้วยความเป็นห่วงครับผมไม่มีอะไรมากแต่ความห่วงใยแต่ละของคนไทยคนหนึ่งห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะที่อาจจะต้องเผชิญกับภาวะลำบากในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งก็ดีหรือราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมทราบนะครับว่าสร้างความลำบากกับพี่น้องทุกท่านที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ทำนาอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ได้ดูแลตนเองและครอบครัวใช่ครับก็ให้กำลังใจทุกท่านครับครับให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตนะร่วมกันในคราวนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็ฝากกำลังใจถึงพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับวันนี้เราได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนของพี่น้องนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับท่านดร.สุรสารผาสุขครับขอบคุณท่านที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเปิดจองด่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่2โควต้าการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน519เมกะวัตต์เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนผู้สนใจยื่นเอกสารสมัครโควต้าจับสลากเป็นเจ้าของสัมปทานใบอนุญาต PPA รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยสัญญาระยะยาว25ปีเต็มสร้างรายได้เข้าหน่วยราชการมากถึงปีละ5ล้านบาทด้วยกำลังการผลิตสูงสุด5เมกะวัตต์ต่อโครงการข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีขนาดพื้นที่จำนวน60ไร่สามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพร้อมรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการขายกระแสไฟฟ้าระยะยาว25ปีสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครด่วนหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475หรือ www.solarau.com เปิดโอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มบริษัทโซลาร์ออสเตรเลียเปิดจองด่วนโครงการร่วมลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเนื้อที่20ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์รับรู้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีละ10ล้านบาทสัญญาภาครัฐสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ 5.66 บาทต่อหน่วยสัมปทานสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรปี2558สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงด้วยส่วนแบ่งกำไรปันผลระยะยาว25ปีเต็มอัตรากำไรปันผลร้อยละ 10% จองก่อนมีโอกาสรวยก่อนสนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีสำรองที่นั่งโทร028920981 0819002475หรือ www.solaru.com ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาดูการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกรยุคใหม่ครับต้องบอกว่ารวมตัวกันเพื่อทำการเกษตรครับเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรครับโดนเพื่อการเกษตรเรียกว่าสมาร์ทโดนครับคุณประกรณ์กิจตาลตาวรลักษณ์ครับสวัสดีครับคุณวรกรกิจครับสวัสดีครับครับแหมวันนี้ยืนกันอยู่บริเวณทุ่งนาเลยที่โล่งกว้างเลยวันนี้ครับนะฮะสุดลูกหูลูกตาซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรทำนามากเลยโดยเฉพาะที่อยุธยานะอยุธยาเป็นแหล่งทำนาครับดูโล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาจริงๆพูดถึงการทำนายุคก่อนย้อนไป 40-50 ปีเราจะเห็นว่าใช้ควายไถนากันอยู่เลยใช่ใช้ควายไถนาใช้แรงงานคนครับเป็นส่วนใหญ่ฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมเราจะเห็นว่ามีรถไถนาเลยมีเครื่องพ่นยารถเกี่ยวข้าวก็มีเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่เข้ามานะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรหลายๆอย่างเนี่ยกำลังเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโดนเพื่อการเกษตรหรือว่าโดนพ่นยาตอนนี้เข้ามาแล้วเรียกว่าสมาร์ทโดนนะฮะใช่ครับสมาร์ทโดนที่ทางเรานำเข้ามาครับก็ตอนนี้เกษตรกรสนใจมากเลยสนใจมากที่ว่าอยากจะเอาเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาเอาไว้ทำอะไรบ้างฮะสมาร์ทโดนเนี่ยครับประโยชน์ทำอะไรได้บ้างใช้พ่นยาครับแต่ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไร่อ้อยมันสวนผลไม้ต่างๆก็ใช้ได้ดีเลยครับยกตัวอย่างอย่างที่นี่ฮะเสนานี่ครับทุ่งนาทุ่งนาข้าวเนี่ยนะเหมาะเลยทีเดียวในการใช้โดรนฮะเป็นโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ครับเป็นโดรนสำหรับพ่นยาทันสมัยทันสมัยเลยพ่นปุ๋ยน้ำได้ใช่ไหมฮะพ่นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนพวกยาปรับปลูกพืชอะไรต่างๆได้เลยได้เลยนะครับผู้ที่รับจ้างหรือว่ารับบริการอะไรต่างๆก็จะมีความปลอดภัยครับด้านสุขภาพไม่ต้องไปสัมผัสพวกสารเคมีอะไรต่างๆอย่างที่เราใช้เครื่องมือเดิมๆอยู่เนี่ยครับมันเวลาเครื่องมันเก่ามามันทำให้รั่วซึมมันก็สามารถซึมเข้าร่างกายได้โอ้แต่และเวลาเรามาใช้โดรนเนี่ยโดรนเนี่ยมันเวลาเราเติมเข้าไปแล้วก็ปล่อยบินเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาเขาปล่อยเขาบินไปอิสระครับเราก็ตั้ง GPS เขาเขาก็บินกลับไปกลับมาตามที่เรากำหนดสะดวกรวดเร็วสะดวกรวดเร็วไม่ต้องสะพายเหมือนสมัยก่อนนะใช่ไม่หนักด้วยฮะโอ้ผมเห็นพี่น้องเกษตรกรนะชาวนานี่แหละทำนากัน50ไร่100ไร่นี่นะฮะแบกเบ้เนี่ยใช่เหนื่อยมากชาวนาบอกว่ากว่าจะฉีดพ่นยาเนี่ยนะฮะได้1ไร่เนี่ยโอ้ต้องใช้เวลาเนี่ยนานใช่เป้สะพายหลัง1เป้เดินได้ไร่เดียวเองไร่เดียวใช่มั้ยใช่เดินไปเดินมาไปเจอคนจมที่มันลึกๆหน่อยยกขาไม่ขึ้นเลยก็เหนื่อยเลยเหนื่อยกลับไปเรียกว่าโอ้โหใช่สุดทนเรียกว่าเหนื่อยมากนั่นคือการทำนาสมัยก่อนนะใช่แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าโดนพ่นยาช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากเป็นตัวช่วยของเกษตรกรยุคใหม่เลยตัวเลือกตัวหนึ่งที่มาช่วยเกษตรกรไม่ว่าจะประหยัดเรื่องเวลาแรงงานต่างๆนี่ก็ลดไปได้เลยคือโดรนเราสามารถใช้คนคนเดียวฉีดพ่นได้
วันหนึ่งเป็นร้อยๆไร่อย่างนั้นเลยใช่ครับเห็นบอกว่าสามารถฉีดได้1ไร่ต่อ1นาทีครับสมาร์ทโดรนของเราเนี่ยบรรจุน้ำอะไรต่างๆปุ๋ยอะไรต่างๆได้5ลิตร5ลิตรได้กี่ไร่ก็ประมาณ5ไร่5ไร่5ลิตรนะใช้เวลากี่นาทีไม่เกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีฉีดฟืดเลยใช่ครับถ้าเป็นคนนะแรงงานคนเนี่ยนะ5ไร่เนี่ยทั้งวันนะกว่าจะเสร็จ5ไร่นี่ก็เหงื่อท่วมตัวเหมือนกันนะครับครับคุณสมบัติเด่นของสมาร์ทโดรนรุ่น H5N1 ครับคืออะไรฮะคุณสมบัติเด่นครับโดรนครับรุ่นนี้นะฮะแน่นอนคือประหยัดเวลาประหยัดเวลานะลดแรงงานลดต้นทุนครับแน่นอนครับต้นทุนต้องลดสารอินทรีย์ปุ๋ยอะไรต่างๆก็จะลดลงใช้น้อยลงครับเพราะว่าโดรนจะวิ่งไปแล้วมันจะไปทั่วเวลาโดนวิ่งนะครับอย่างนาข้าวประมาณเข่านี่ครับเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะม้วนใบลมมันจะตีแล้วก็ฉีดข้างล่างขึ้นมาจะประสิทธิภาพประสิทธิภาพของการพ่นยาก็ดีขึ้นใช่ครับหรือฮอร์โมนก็ดีขึ้นใช่ครับโอ้อย่างนั้นนะฮะที่เราทดลองมาครับตรงที่ฉีดโดรนเนี่ยข้าวมันจะสม่ำเสมอดีมากเลยอย่างนั้นเห็นบอกว่าประสิทธิภาพของการฉีดพ่นหัวฉีดเนี่ยก็เรียกว่าคงที่ใช่แล้วก็แม่นยำมากเลยเป็นละอองฝอยอย่างนั้นนะเพราะพืชนะฮะยิ่งเป็นละอองเท่าไหร่นะพืชมันก็สามารถรับไปใช้ได้เร็วขึ้นเรียกว่าช่วยเกษตรกรได้เยอะเลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับที่เสนาอยุธยานะครับว่าปัญหาการฉีดพ่นยาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างถ้าโดนเพื่อการเกษตรมาเนี่ยจะช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเกษตรกรนะครับที่ฉีดยาพ่นแมลงยาโฮอร์โมนเนี่ยนะครับ1ต้องใช้แรงงานเยอะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็มารับจ้างไม่ได้โดยมากสารเคมีก็จะติดตามร่างกายพาให้สุขภาพไม่ดีนะครับอายุไม่ยืนนะครับอายุไม่ยืนนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยนะครับผมอยากให้นะครับนักเรียนนะครับจะเป็นเทคนิคเทคโนให้ผลิตตัวนี้มานานแล้วแต่มาวันนี้นะครับเห็นโดนนะครับที่เป็นเครื่องมือได้การเกษตรนะครับดีมากเลยครับพอใจนะครับโดนตัวนี้นะครับจะช่วยประหยัดไม่ให้เกษตรกรเปื้อนยาฆ่าแมลงลดต้นทุนเรื่องการเกษตรเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแผ่นเรามีกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตัวนี้อยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพไวทันใจข้าวก็ไม่ช้ำคนไม่ต้องไปลุยย่ำข้าวโดนตัวนี้นะครับฉีดมาเนี่ยนะครับข้าวไม่มีการช้ำเลยไม่มีการเสียหายตัวนี้อยากได้ครับถ้าเราไปทำเองเราก็แพ้ยาค่ะเวียนหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ไหวอ่ะเพราะเราทำเยอะเราก็คือต้องหาแรงงานแรงงานเดี๋ยวนี้ก็หายากหายากเราก็ต้องไปจ้างจากที่ไกลๆมาก็เสียค่าใช้จ่ายไหนจะค่ารถไหนจะค่าไร่ละมันก็คือบวกเข้าไปอีกมันก็คือมันเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนมันก็ดีหนึ่งมันก็ปลอดสารพิษคือทำให้คนเราหลีกเลี่ยงที่จะโดนสารพิษโดยตรงนะคะมันก็คือทำให้สุขภาพไม่ว่าของเราหรือของลูกจ้างก็จะดีขึ้นการจะทำงานมันก็ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะใช้เวลานานครับพอจะได้ไล่หนึ่งต่อคนอย่างเงี้ยถ้าแดดร้อนๆมากๆก็ทำไม่ได้ครับวันต่อคนก็ได้ประมาณ10ไร่ครับต่อคนดีครับโดนพ่นยาเนี่ยดีมากครับและประสิทธิภาพก็ดีด้วยใช้เวลาไวและตัวเราเองก็ไม่ต้องโดนไม่ได้รับสารเคมีด้วยครับก็คือว่าวันหนึ่งก็เราไม่ต้องโดนสารเคมีแต่ว่างานของเราอ่ะมันสำเร็จมันคือว่าใช้เวลาไวครับประสิทธิภาพดีมากครับจะเห็นว่าโดนเพื่อการเกษตรตอนนี้โอ้โหพี่น้องเกษตรกรกำลังตื่นตัวมากเลยนะครับเพราะนอกจากใช้ตามนาข้าวได้แล้วใช่ไหมฮะเห็นบอกพืชไร่ก็เหมาะเลยโอ้พืชไร่นี่อย่างอ้อยมันอะไรต่างๆเนี่ยครับที่ปลูกไปแล้วเนี่ยระยะ 2-3 เดือนแรกนี่เราสามารถฉีดเครื่องธรรมดาได้นะครับแต่หลังจาก 4-5 เดือนขึ้นไปแล้วมันเลยหัวไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปเดินฉีดได้ฉีดยากแล้วเพราะต้นมันสูงใช่ไหมครับไร่อ้อยได้ใช่ไหมครับไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังครับไร่ข้าวโพดใช่ครับตรงนี้อายุพืช8เดือนเนี่ยเราสามารถบินฉีดได้สบายสบายอย่างนั้นโดนเพื่อการเกษตรสมาร์ทโดนนะครับครับเหมาะสำหรับใครบ้างครับคุณประกรณ์กิจเหมาะกับสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่นะฮะมืออาชีพเนี่ยนะมืออาชีพจริงๆนะฮะก็ผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นยาทั่วไปโอ้มีอาชีพนี้อยู่เยอะมากใช่ในเมืองไทยฮะคือนอกจากเป็นเกษตรกรฉีดพ่นยาให้กับที่นาของตัวเองหรือสวนตัวเองแล้วเนี่ยรับฉีดพ่นยาให้กับเกษตรกรท่านอื่นด้วยรับบริการฉีดพ่นยาได้เลยท
ั่วไปนะฮะได้หมดเลยครับเห็นบอกว่าผู้ประกอบการที่ทำรถเกี่ยวข้าวก็สนใจติดต่อเข้ามาพูดคุยกันครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะทางบริษัทเราก็มีจัดโปรนะฮะครับโปรโมชั่น100เครื่องแรกเนี่ยถ้ามีการสั่งซื้อเราก็จะมีการลดให้ครับลดเท่าไหร่ครับ 10,000 บาทเลยลด 10,000 บาทนะฮะสำหรับ100ท่านแรกครับที่สั่งจองใช่ไหมฮะใช่ครับสั่งจองสั่งก่อนได้ก่อนนะฮะลด 10,000 บาทเลยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วผู้ที่สนใจเห็นบอกว่ามีจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้วยครับเราก็จะมีการจัดอบรมให้1วันเต็มๆนะครับครับก็จะมีห้องจัดอบรมให้ครับมาที่บริษัทเราได้เลยฮะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโดนในแต่ละจังหวัดได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้เราก็จะรับทั่วประเทศนะครับจังหวัดละ10เท่านั้นนะครับเป็นศูนย์โชว์รูมเป็นที่สาธิตการใช้โดรนใช่ครับนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ครับนะติดต่อก่อนได้ก่อนตามคุณสมบัติของที่บริษัทกำหนดใช่ไหมฮะใช่ครับนะสนใจก็ติดต่อกันได้เลยเห็นบอกว่าบางท่านเนี่ยนะซื้อโดรนไปแล้วเนี่ยบริการฉีดให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะฉีดพ่นปุ๋ยฮอร์โมนเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยไร่บางท่านสูงสุดที่เห็นบอกว่าเยอะเลย 4-500 ไร่ 4-500 ไร่นะฮะท่านผู้ชมครับลองคิดดูครับเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจนะคุณประกรณ์กิจผู้ที่มีความสามารถนะฮะมีลูกค้าอยู่ในมือเป็นหลายพันไร่นะครับใช้โดนก็ประหยัดเวลามากเลยนะฮะสะดวกรวดเร็วใช่ฮะมีรถคันนึงมีโดนเครื่องนึงก็ครับทำมาหากินได้มาหากินเป็นเท่าแก่โดนพ่นยาพ่นปุ๋ยนะเป็นอาชีพใหม่นะใช่ครับนะครับนอกจากเป็นเท่าแก่รถเกี่ยวข้าวรถไถนาแล้วเนี่ยนะโอ้โหสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันจริงๆเลยต้องครับนี่แหละฮะเกษตรยุคใหม่เดินไปด้วยกันครับเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับนะผู้บริหารสมาร์ทโดนเพื่อการเกษตรยุคใหม่คุณประกรณ์กิจครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มครับปัจจุบันเรียกว่าเดินเครื่องนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการกับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาดูโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่สร้างเสร็จแล้วครับขนาด5เมกะครับผมมากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาที่ประจวบคีรีขันธ์ทับสแกนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเราฮะคุณผู้ชมครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มใช่ครับสร้างเสร็จเรียบร้อยใช่ครับ COD ขายไฟเรียบร้อยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะครับเราก็มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานที่ COD ขายไฟให้กับไฟฟ้าแล้วนะครับครับนะฮะเรียกว่าโซล่าออสเตรเลียนะครับนอกจากเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับออกแบบสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับก็เรียกว่ายังซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูปที่ COD อยู่แล้วเรียบร้อยขายไฟเรียบร้อยเนี่ยอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับวันนี้คุณสมโชคไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาทีมงานมาด้วยนะครับมาศึกษาดูงานครับผมแล้วก็มีทีมงานเราดูแลทุกพื้นที่นะครับเราก็มีโรงไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วขายไฟให้กับไฟฟ้าแล้วนะครับเรามีการจัดโครงการร่วมทุนนะครับครับครับเป็นโครงการร่วมทุนทั้งหน่วยงานเอกชนที่สร้างเสร็จแล้วหรือจะเป็นโครงการใหม่เราก็มีเจ้าที่เราดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ครับครับปัจจุบันโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่ COD ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยนะครับที่เป็นของโซล่าออสเตรเลียปัจจุบันมีจังหวัดไหนบ้างครับคุณสมโชคก็มีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยบึงกาฬนะครับลพบุรีนะครับเราก็เปิดไฟขายให้กายฟ้าแล้วก็รับเงินจากกายฟ้าแล้วนะครับผู้ใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนกับเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนได้เลยครับครับก็จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับกายฟ้านะครับสำหรับท่านทั่วไปที่สนใจนะฮะใช่ครับหรือแม้แต่เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนครับที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ก็ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้เลยครับเป็นยังไงครับรูปแบบก็ของเราก็มีโรงงานไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วนะที่ขายไฟให้กายฟ้าแล้วเนี่ยเราก็เปิดขายหุ้นส่วนก็เข้ามาร่วมทุนได้นะครับครับก็แบ่งเป็น10กองทุนต่อ1เมกะวัตต์ก็จะมีรายได้เข้ากองทุนเนี่ยประมาณเดือน1ล้านบาทครับครับผมก็เราก็จะแบ่งรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านนะฮะในชุมชนต่างๆที่จะมีรายได้ที่มั่นคงในการผลิตไฟฟ้าขายให้กับไฟฟ้าผลิตเท่าไหร่ก็รับซื้อไม่อั้นเลยนะครับครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนกับเราได้นะครับก็สามารถมีรายได้เข้ากองทุนได้เลย
ครับก็เข้ามาร่วมทุนวันนี้ท่านก็รับเงินได้วันนี้เลยเราวางไว้ที่1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนใช่ไหมครับใช่ครับ1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนนะฮะก็สามารถดำเนินการได้ใช่ครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรสู่กองทุนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญเลยนะฮะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตในชุมชนนะให้กับคนในชุมชนได้ใช้ใช่นะครับแล้วก็รายได้ก็อยู่ในชุมชนใช่แหมนับเป็นเรื่องที่ดีมากดีมากครับก็ทราบว่าตอนนี้ผู้นำชุมชนผู้นำกองทุนหมู่บ้านก็สนใจมากเลยติดต่อเข้ามาหลายๆจังหวัดด้วยกันครับอยากเข้ามาร่วมทุนโรงไฟฟ้า COD กันเยอะเลยแหละครับตอนนี้เยอะมากครับตอนนี้ก็โทรเข้ามากันเยอะมากนะฮะกองทุนหมู่บ้านเราก็ให้ทางกองทุนเนี่ยส่งเอกสารเข้ามาแล้วก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยไปดูพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปคุยกับผู้นำนะครับแล้วก็ติดต่อเรื่องของธนาคารออมสินธ.ก.ส.ให้ด้วยนะครับครับก็ทางโซล่าออสเตรเลียก็จะช่วยประสานงานใช่ครับเรื่องเอกสารนะเรื่องสินเชื่อต่างๆด้วยนะครับใช่ครับผมโดยมีทีมงานที่เห็นอยู่นี่นะครับสวยๆหล่อๆทุกท่านเนี่ยนะครับพร้อมจะให้บริการนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำเร็จรูปนะครับ COD ขายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลายๆจังหวัดด้วยกันอีกครั้งครับจังหวัดหนองคายหนองคายบึงกาฬบึงกาฬจังหวัดเลยแล้วก็ลพบุรีลพบุรีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็สนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับติดต่อคุณสมโชคและก็ทีมงานได้เลยครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้าว1เม็ดข้าวนาเช็ดเหงื่อ1หยดข้าวที่งามหมดจดเหงื่อทั้งหมดหลั่งรินจากสวนแต่เงินที่ได้จากการขายข้าวนั้นทั้งปวงกลับไปผลิดอกออกรวงอยู่ในพุ่งโคกข้าท่านผู้ชมครับผมกับท่านยุทธพงศ์ลงพื้นที่ไปจุดหนึ่งครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทุ่งกุหลาบร้องไห้นะใช่ครับท่านยุทธพงศ์ครับนะฮะอยู่กับเจ้าของพื้นที่นะท่านกำนันใช่ไหมฮะท่านกำนันตำบลเมืองเต่าตรงนี้ทุ่งกุหลาบร้องไห้เห็นบอกว่าเป็นทุ่งที่ว่ากันว่าแห้งแล้งนะฮะโดยพื้นที่ที่เยอะแล้วสุดลูกหูลูกตาเลยเหรอท่านครับพื้นที่ตรงนี้อ้าวผมขอแนะนำนะครับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูว่าข้างหลังว่าทำไมเขาถึงเรียกทุ่งกุหลาบร้องไห้นั่นแหละสิทำไมถึงเรียกอย่างนั้นฮะดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมชี้ไปนะครับเห็นไหมครับแห้งแล้งคือมีแต่พื้นที่นะครับที่เป็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาแล้วก็แห้งแล้งนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปนะครับยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเดินไปอีกไกลแค่ไหนถึงจะเห็นบ้านคนอย่างนั้นเลยครับนะครับเขาถึงเรียกว่าทุ่งกุหลาร้องไห้อย่างนั้นครับเพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งยิ่งในสมัยอดีตนะครับตั้งแต่โบราณมันไม่มีถนนแบบทุกวันนี้นะครับอ๋อไม่ได้มีถนนหนทางอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเวลาคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ทางเกวียนหรือเดินเอานะครับแล้วเดินไปสิครับเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่มีเลยถ้าคุณไม่มีน้ำกินนะครับก็ต้องร้องไห้อย่างนั้นเลยเอาน้ำตามากินแทนเป็นเขาเรียกว่าทุ่งกุหลาบร้องไห้อย่างนั้นเลยแม้ชื่อเหมือนกับความรู้สึกชาวนาปัจจุบันเลยฮะที่กำลังเรียกว่าร้องไห้ฮะกับราคาข้าวที่เรียกว่าตกต่ำเลยท่านยุทธพงศ์ครับตอนนี้ใช่ครับนะครับเหมือนทุ่งกุหลาบที่นี่นะซึ่งเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยติดกับอีกจังหวัดข้างเคียงหลายจังหวัดใช่ไหมฮะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะติดกับทางจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ด้วยร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ครับยโสธรมหาสารคามครับ5จังหวัดครับ5จังหวัดด้วยกันอยู่พื้นที่ตรงนี้ครับท่านกำนันนะฮะวิถีชีวิตการทำมาหากินของพี่น้องที่ตำบลเมืองเตาทำมาหากินอะไรกันบ้างฮะอาชีพหลักก็ทำนาครับทำนาครับครับทำปีละกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับปีละครั้งเป็นนาปีนาปีครับแล้วปลูกข้าวอะไรครับปลูกข้าวหอมมะลิ105ครับเห็นบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพที่อร่อยมากนะท่านยุทธพงศ์ครับเป็นข้าวหอมมะลิที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกครับอยู่ที่นี่เลยที่นี่ครับแหล่งปลูกอยู่ที่นี่แหละครับถ้าเปรียบเทียบกับไวน์ฝรั่งเศสแล้วนะครับที่บอกว่าจะต้องมาจากแคว้นบอร์โดนะครับถ้าข้าวหอมมะลิเนี่ยต้องมาจากตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับทุ่งกุลาร้องไห้ตรงนี้แหละครับเป็นข้าวหอมมะลิที่เรียกว่าอร่อยมากครับอร่อยมากนะครับคุณภาพดีที่สุดในโลกครับนี่ฮะก็หลายท่านก็อาจจะได้มีโอกาสได้ลิ้มลองนะข้าวหอมมะลิจากที่นี่แล้วก็หลายท่านก็ติดอกติดใจครับนะทำไมหรือครับเขามีคำพูดไว้ว่าทำไมข้าวหอมมะลิเนี่ยของทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันถึงรสชาติถึงหอมนะครับหลายคนก็สงสัยทำไมอร่อยจังมีกลิ่นหอมอร่อยเพราะว่าเพราะอะไรท่านดินนะครับดินตรงนี้นะครับคุณปฐมพงศ์ดูสิครับฮะเห็นไหมเป็นดินทรายนะครับดินทรายนะครับนี่ฮะครับแล้วน้ำเนี่ยฮะ
น้ำฝนนะครับน้ำธรรมชาติใช่ไหมครับครับน้ำธรรมชาติเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเฉพาะนาปีนะครับเราไม่มีการทำนาปีละ3ครั้งนะครับเหมือนพื้นที่ทางภาคกลางที่มีระบบชลประทานของเราเนี่ยต้องอาศัยน้ำธรรมชาติน้ำฝนนะครับน้ำฝนดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยดินที่เหมาะสำหรับข้าวหอมมะลิแล้วก็น้ำเนี่ยบริสุทธิ์นะครับอย่างน้ำฝนเนี่ยทำให้ข้าวหอมมะลินะครับจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีมีความหอมนะครับอร่อยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่งไปขายทั่วโลกครับทั่วโลกเลยนะรายได้หลักมาจากการทำนาอย่างที่ท่านกำนันบอกนะฮะรายได้เสริมก็ปลูกผักบ้างนะพืชหมุนเวียนบ้างถ้ามีน้ำใช่ไหมครับแต่วันนี้น้ำไม่มีฮะนะไม่ใช่ปลูกพืชน้ำน้อยนะท่านปลูกแบบไม่มีน้ำพึ่งผลผลิตมันไม่เกิดแน่ยิ่งทำยิ่งเกิดหนี้สินใช่ไหมฮะเวลาทำอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ำนี่แม้แต่คนก็อยู่ไม่ได้ครับครับฮะน้ำจะกินจะใช้ก็ยิ่งลำบากด้วยครับฮะให้มาปลูกพืชอย่างอื่นนะท่านนะแทนที่จะไปสร้างรายได้กลับไปสร้างพลันที่สินเพิ่มเติมซ้ำสองซ้ำสามให้กับชาวนาก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใช่ไหมฮะถ้าท่านผู้ชมดูนะครับครับเนี่ยที่บริเวณซุ้มที่ขายของเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจะมีเด็กๆนะครับนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับขณะเดียวกันเนี่ยจะไม่เห็นพ่อแม่ครับนะครับจะไม่เห็นคนในวัยหนุ่มไปไหนล่ะครับไปไหนครับมีแต่เห็นไหมครับมีแต่ผู้สูงอายุนะครับมีแต่ก็คือจะอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่กับลุงอยู่กับป้าเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไปไหนครับไปรับจ้างครับเพื่อไปหาเงินนะครับเพราะว่าของพวกเราเนี่ยจนนี่ครับครับคือเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนะครับเราก็ข้าวก็ไม่มีราคาเราก็ต้องไปรับจ้างตามโรงงานได้เงินมานะครับก็ส่งมาให้ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเห็นไหมเนี่ยลูกหลานบ้านผมเนี่ยผอมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าลูกหลานบ้านผมเนี่ยไม่อยากกินเยอะนะแต่ว่าจนเนี่ยครับครับก็ไม่มีอยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมว่าเด็กๆเนี่ยเรียนชั้นป.สี่แล้วน้องผู้หญิงใส่เสื้อแดงเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเรียนอยู่โรงเรียนนนท์จารย์วิทยาจะขึ้นชั้นป.สี่แล้วครับแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับถ้าเป็นเด็กกรุงเทพโอ้ยสูงนะฮะสูงใหญ่อ้วนแล้วครับก็เด็กๆในต่างจังหวัดต้องบอกว่านี่แหละครับอยู่กับเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรท่านนะครับพืชผลทางการเกษตรดีโดยเฉพาะราคาข้าวดีนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ดีคนในครอบครัวก็มีรายได้วันนี้นะฮะนาก็ทำไม่ได้ฝนแรงอาชีพเสริมก็ทำไม่ได้เริ่มจะทิ้งถิ่นฐานบางส่วนเพื่อไปรับจ้างอย่างที่ท่านสสบอกเริ่มมีมากขึ้นเหรอครับกำนันเริ่มมีมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าอยู่ก็ภาระเยอะต้องค่าใช้จ่ายใช้หนี้ลูกเรียนครับถ้าไม่ไปก็ตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวก็ต้องไปนี่คือความยากลำบากของชาวนาวันนี้จริงๆอยากจะฝากประเด็นนี้นะฮะถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างอยากให้มาช่วยชาวนานะที่ตำบลเมืองเตายังไงฮะท่านกำนันฮะที่หลักๆเลยก็คืออยากให้มีน้ำทำการแหล่งน้ำใช่ไหมครับแหล่งน้ำครับจะเอาระบบโขงขีมูลหรืออะไรก็ได้ที่เชื่อมโยงเข้ามาครับถ้ามีน้ำนี่อะไรก็ดีหมดครับฮะมีแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยการผลิตสามารถปลูกพืชได้นะเรื่องน้ำใช่ไหมครับครับฮะมีเรื่องอื่นๆไหมครับเรื่องอื่นๆก็ฝากอยากให้แก้เรื่องระบบหนี้สินของเกษตรกรครับเป็นยังไงฮะนี่เยอะไหมครับนี่สินเกษตรกรนี่สินเกษตรกรเยอะครับเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตข้าวก็ได้น้อยแล้วราคาก็ตกต่ำครับเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรครับตรงนี้ขอฝากเลยครับครับนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการจำนำข้าวใช่ไหมเห็นบอกเท่าที่คุยกับพี่น้องในพื้นที่เห็นบอกว่าอยากให้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้นี่ขอบคุณมากครับสุดท้ายฮะท่านยุทธพงศ์ครับฝากถึงพี่น้องชาวนาจังหวัดมหาสารคามพี่น้องชาวนาทั่วประเทศที่ชมรายการฝากให้กำลังใจพี่น้องชาวนาหน่อยครับครับผมในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเกษตรนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับว่า อยากจะให้ภัยแล้งนะครับในปีนี้เนี่ยให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วอยากจะให้ฝนฟ้านะครับได้ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ
ครับก็ฝากให้กำลังใจพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งครับฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านกำนันตำบลเมืองเตานะครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่นะครับที่พาเราลงพื้นที่วันนี้ครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอดีตส.ส.ที่เป็นขวัญใจพี่น้องจังหวัดมหาสารคามครับท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ